้การขับเคลื่อน EF ใน10จังหวัดของประเทศไทยจำนวนร่วม40อำเภอได้ใช้ความสำเร็จของระยองนะคะเป็นต้นแบบของการเรียนรู้สร้างอุปนิสัยบุคลิกภาพที่ดีในสมองและจิตใจของเด็กตรงนี้จะช่วยไม่ใช่เฉพาะบริษัทเราประสบความสำเร็จแต่ช่วยให้ประเทศชาติประสบความสำเร็จด้วยเราจึงมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆมีการคุยกับหลายภาคส่วนนะครับไปเลือกโปรแกรมนี้ขึ้นมาได้เรียนปรึกษากับทวนของผู้ว่าราชการจังหวัดจนกระทั่งได้รับการซัพพอร์ตขับเคลื่อนให้โครงการ EF เนี่ยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดระยองเป็นนิมิตที่ดีที่วันนี้เราจะประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือสร้างนักปั้นและช่วยกันปั้นเด็กระยองให้เป็นดาวด้วยแรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนและขอให้งานนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการแล้วในปีหน้าเราก็จะประกาศชัยชนะที่เราได้ประกาศความร่วมมือกันค่ะขอบคุณค่ะ